ปิดบ้านสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดบ้านสัตว์เลี้ยงค่ะมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารในเวลาบ่ายแบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 ซึ่งวันนี้มีดิฉันต้นฝนบุษราพรสันติธรรมค่ะค่ะและดิฉันฟิล์มเกษรินโสพลค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้คัดสรรเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไว้มากมายเลยแหละค่ะฟิล์มเริ่มต้นนะคะที่ช่วงฮัลโหลสัตว์เลี้ยงช่วงนี้นะคะเรามีสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยค่ะแต่ว่ามันก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเจ้าของได้นะคะและช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงเข้าใจห้องเหมียวเอาใจคนรักหมาแมวโดยเฉพาะค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญถึงเรื่องการเลี้ยงแมวว่าผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงแมวนั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะฟิล์มสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องคลิปกล้องวงจรปิดค่ะที่มีการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์กันอย่างแพร่หลายเป็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะร่วมกันทารุณกรรมสัตว์ค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามในช่วงมองมุมสัตว์เลี้ยงค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของรายการที่เราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะซึ่งแต่ละช่วงนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะค่ะมาพบกับช่วงแรกของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงฮัลโหลสัตว์เลี้ยงค่ะอย่างที่ต้นฝนบอกไว้เมื่อต้นรายการว่ามีสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่ไม่น่าจะมาเลี้ยงกันได้สัตว์ที่ว่านั้นคือสัตว์อะไรล่ะคะพี่ต้นฝนโอเคค่ะสัตว์ที่บอกไว้ข้างต้นนะคะก็คืออันปาก้านั่นเองค่ะหืมอันปาก้าอันปาก้านี่ใช่อูฐชนิดนึงหรือเปล่าคะแต่เจ้าอันปาก้าเนี่ยมันอยู่ในสวนสัตว์หรือไม่ก็อยู่ในฟาร์มให้เราถ่ายรูปเล่นหรือให้อาหารกันนี่คะค่ะและที่ฟิล์มเห็นนะคะก็คือประเทศไทยของเราเองค่ะแต่ว่าสำหรับหนุ่มชาวเปรูคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีการเผยแพร่ภาพสัตว์เลี้ยงสุดแปลกทั่วโลกนะคะแล้วหนุ่มชาวเปรูคนนี้เนี่ยก็ติดโผเรื่องสัตว์เลี้ยงสุดแปลกนี้ด้วยภาพที่ว่าก็คือภาพเขากับอันปาก้ากำลังเล่นกระดานโต้คลื่นกันค่ะฟิล์มซึ่งเจ้าอันปาก้านะคะมันยืนอย่างมั่นคงนะคะอยู่ข้างหน้าและหนุ่มชาวเปรูกำลังประคับประคองกระดานโต้คลื่นและทรงตัวอยู่ด้านหลังค่ะนำอันปาก้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงว่าแปลกแล้วแต่มีการเล่นกระดานโต้คลื่นกับเจ้าอันปาก้านี่ถือว่าแปลกมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะแต่ต้องขอพูดถึงที่มาของเจ้าอันปาก้าสักหน่อยนะคะเพราะฝนเชื่อว่ามีคนไม่น้อยเลยที่รู้จักมันแต่ว่าไม่ทราบที่มาหรือลักษณะที่แท้จริงของมันค่ะและคนที่ไม่รู้จักหนึ่งในนั้นเนี่ยฝนว่าต้องเป็นฟิล์มแน่ๆเลยค่ะหุยรู้ได้ไงเนี่ยแต่พอฝนพูดถึงที่มาต่อมเอ๊ะของฟิล์มทำงานขึ้นมาทันทีเลยค่ะเอ๊ว่าเจ้าอันปาก้าเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนที่หนุ่มชาวเปรูทำได้จริงๆหรอค่ะเจ้าอันปาก้าเนี่ยนะคะมันจะมีมากในแถบอเมริกาใต้ค่ะคำว่าอันปาก้านะคะเป็นชื่อเรียกในภาษาสเปนส่วนภาษาไทยเราจะเรียกกันว่าอูฐแกะค่ะเพราะอันปาก้านะคะมีลักษณะคอยาวตั้งตรงเหมือนอูฐค่ะหน้าก็เหมือนอูฐแต่ว่าขนของมันเนี่ยฟูเหมือนแกะเลยล่ะค่ะฟิล์มแต่ที่ฟิล์มถามว่าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้จริงไหมก็ตอบเลยค่ะว่าได้เพราะว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่รูปลักษณ์ที่ดูแปลกปนน่ารักค่ะและด้วยขนาดตัวที่ไม่ใหญ่ไปมีนิสัยเชื่องไม่ดุร้ายนะคะและยังเป็นสัตว์อนามัยเนื่องจากอันปาก้านะคะเป็นสัตว์ที่สะอาดจึงไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆเหมือนกับพวกแกะแล้วก็แพะค่ะตรงกันข้ามนะคะพระเอกของเรานะคะเป็นสัตว์ไฮโซสุภาพรักสะอาดและน่ารักมากๆเลยค่ะฟิล์มเวลาทำธุระส่วนตัวนะคะทั้งหนักทั้งเบานะคะก็เป็นที่เป็นทางค่ะดูน่ารักมากเลยค่ะไม่ได้การละเดี๋ยวฟิล์มต้องไปหาสัตว์เลี้ยงสักตัวสองตัวมาเลี้ยงแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะฟิล์มขอเบรกนิดนึงเพราะว่าถ้าหากใครคิดจะเลี้ยงอันปาก้านะคะต้องป่าสักนิดนึงคือด้วยสมญานามของเจ้าตัวนี้นะคะที่ถูกเรียกว่าสัตว์เลี้ยงของคนรวยค่ะเพราะต้องมีสินสอดในการสู่ขออันปาก้าสินสอดนี้นะคะก็อย่างน้อยนะคะฟิล์ม 400,000 บาทค่ะไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงแล้วก็ไปหาซื้อตามจตุจักรทั่วไปจะเจอนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เลี้ยงต้องคอยพกร่มเพื่อป้องกันน้ำลายด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าอันปาก้านะคะชอบพ่นน้ำลายเวลามันกังวลตกใจหรือว่าเวลาที่มันคิดว่าอีกฝ่ายเป็นตัวอันตรายค่ะซึ่งมันสามารถพ่นน้ำนะคะได้ในระยะที่ไกลมากแถมเวลาตกใจมากๆเจ้าอันปาก้าก็ยังมีเสียงร้องหลากหลายเสียงอีกด้วยโอ้โหงั้นโครงการซื้ออันปาก้าก็ขอพับเก็บไว้ยาวๆก่อนเลยแล้วกันนะคะมันน่ารักมากก็จริงแต่พอเห็นราคาแล้วหูใครจะจับเลยค่ะใช่ค่ะทำใจดีๆนะคะฟิล์มถึงเราจะไม่ได้มีเจ้าอันปาก้าไว้ในครอบครองนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถไปสัมผัสความน่ารักของมันได้ในตามสวนสัตว์ค่ะ
ค่ะและนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงแสนแปลกนะคะที่ฝนนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะทราบอย่างนี้แล้วอยากจะไปหามาเลี้ยงกันสักตัว2ตัวไหมเอ่ยค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะเรายังอยู่ด้วยกันในรายการเปิดบ้านสัตว์เลี้ยงตอนนี้เราอยู่ในช่วงเข้าใจห้องเหมียวค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะเอาใจคนรักน้องแมวโดยเฉพาะค่ะเพราะหัวข้อในวันนี้คือการเริ่มต้นเลี้ยงแมวค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังตัดสินใจจะรับน้องแมวมาอยู่บ้านต้องเร่งเสียงให้ดังๆเลยนะคะเพราะเราได้ส่งผู้ดำเนินรายการอีกคนนั่นก็คือคุณป๊อปภัทรพรนะคะไปสัมภาษณ์พิเศษกับคุณหมอท่านนึงค่ะที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาสัตว์มานานนับกว่า10ปีนั่นก็คือนายสัตวแพทย์สุประชัยศรีผายหรือคุณหมอต้อมนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปไขข้อสงสัยร่วมกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นมือใหม่เห็นจะได้ต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแมวบ้างต้องปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันนะคะถ้าอยากจะเลี้ยงแมวขึ้นมาหนึ่งต้องรักแมวก่อนคือต้องอย่างต้องคือคนที่เลี้ยงแมวก็คือต้องมีใจที่จะรักแมวก่อนเพราะถ้าไม่รักแมวเนี่ยแมวเป็นสัตว์ที่เอาใจยากมันก็การดูแลมันจะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วอย่างหนึ่งคำว่ารักเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอระดับคนเลี้ยงสัตว์มันต้องดูแลด้วยวัคซีนเริ่มต้นฉีดที่อายุ2เดือนที่ต้องควรจะทำก็มีเนี่ย4-5 โรคก็มีหวัดหลอดลมอักเสบติดต่อไข้หัดช่องปากอักเสบพาไมเดียแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโรคลูคีเมียแต่ทำวัคซีนแล้ววัคซีนค่อนข้างดีปัจจุบันทำวัคซีนแล้วก็ไม่ค่อยจะป่วยเรื่องพวกนี้แล้วอาหารการกินล่ะคะหมอของแมวสำหรับคนที่เลี้ยงใหม่ อาหารการกินก็เน้นหลักๆเลยหมอโดยส่วนตัวหมอนะหมอว่าอาหารเม็ดดีที่สุดจริงอาหารเม็ดหนึ่งก็คือว่ามันใส่สารอาหารไม่ว่าสารอาหารหลักสารอาหารรองและธาตุหลักและธาตุรองอยู่ในอาหารเม็ดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบ่งขายอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำเพราะว่าพวกนี้มีโอกาสที่จะหืดแล้วก็ทำให้แมวป่วยได้แล้วเรื่องทำความสะอาดคะหมอแมวรักความสะอาดมากมันจะคอยเลียอยู่ตลอดเวลาเราจำเป็นไหมที่ต้องอาบน้ำมันบ่อยๆไม่จำเป็นถ้าไม่เลอะมากแมวเขาสะอาดแล้วแค่เรารักษาเรื่องของหนึ่งอย่าให้มอมเกินไปที่เลี้ยงที่อะไรก็ให้สะอาดสะอ้านคือทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการใส่ใจของเราทั้งหมดเลยคือเลี้ยงแมวถึงต้องรู้ก่อนว่าตัวเองชอบแมวไหมแมวมันน่ารักตรงไหนเรามีความพร้อมไหมที่จะดูแลเขามีเวลาให้เขาไหมตั้งแต่เวลาการให้ข้าวให้น้ำมีเวลาพอไหมเวลาที่จะเล่นกับเขามีไหมมีเวลาที่จะพาเขาไปตรวจสุขภาพไหมทำวัคซีนไหมเวลาในที่นี้หมายความว่าต้องมีเวลาตลอดนะหมายความว่าในช่วงอายุของแมวไม่ใช่มีเวลาเฉพาะช่วงเหอๆพอเลิกเลี้ยงแล้วก็จบแมวก็กลายเป็นไม่รับการใส่ใจเลยคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นแฟชั่นไหมก็ได้นะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งมองว่ามันขึ้นอยู่ความรักความเอาใจใส่เพราะว่ารักอย่างที่บอกไปว่ารักอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องเอาใจใส่ด้วยต้องมีเวลาให้เขาต้องมีเวลาดูแลเขาให้ความรักเขาแค่นี้บอกว่าคือทุกอย่างถ้าเราทำเพื่อความรักเนี่ยมันจะทุ่มเทไม่ว่าจะสิ่งใดแล้วแต่ถ้าเราทำเพื่อเราแฟชั่นฉาบสวยเห็นเขาเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหรือว่าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบทำให้คนแบบอะไรอ่ะประทับใจอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มองว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหมากับแมวที่เลี้ยงก็มองว่าเขาไม่ดีทางสำหรับเขาแต่ถ้าเราเลี้ยงเราพื้นฐานคือเรารักเราก็จะดูแลเขาได้เป็นอย่างดีค
ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์สักตัวเราจะต้องดูตัวเราเองก่อนว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนนอกจากความพร้อมแล้วนั่นก็คือความรักค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือความเอาใจใส่นั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีทั้ง3สิ่งนี้รับรองได้ว่าคุณผู้ฟังสามารถรับเลี้ยงสัตว์สักตัวได้แล้วค่ะเราก็ได้รับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะคะหวังว่าความรู้ที่ได้มานี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังสนใจเลี้ยงแมวสักตัวไม่มากก็น้อยเลยล่ะค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปดูข่าวน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกันนะคะฟิล์มแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องคอยติดตามค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะคะในช่วงมองมุมสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเรื่องอันน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อมีการแชร์คลิปหนึ่งอย่างรวดเร็วในโลกสังคมออนไลน์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ได้ร่วมกันใช้ไม้นะคะทุบหัวสุนัขสีขาวขณะที่มันนอนหลับนะคะจนมันตายเลยค่ะฟิล์มก่อนจะลากซากสุนัขนะคะที่ตายแล้วเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์สร้างความสะเทือนใจนะคะแล้วก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่โหดเหี้ยมดังกล่าวค่ะค่ะหลังจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าคลิปดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยา2557ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนจากการสอบถามนายสามารถทราบว่าเมื่อกลางดึกตนและพวกจำนวน4คนได้ไปนั่งดื่มสุราแถวเขตอุตสาหกรรมสุรานารีหลังจากนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์เพื่อจะกลับที่พักต่อมาได้แวะปัสสาวะข้างทางก่อนที่นายลิขิตจะเห็นสุนัขสีขาวซึ่งนอนหลับอยู่ข้างถนนจึงได้ถือไม้ขนาดใหญ่เดินตรงไปยังสุนัขแล้วใช้ไม้ตีเข้าไปที่หัว4ครั้งซ้อนจนไม้หักก่อนจะจับขาของสุนัขลากไปกับถนนซึ่งเลือดไหลนองเต็มพื้นขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อจะนำไปทำอาหารโดยการย่างเป็นกับแก้มกับเหล้านั่นเองค่ะค่ะทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา381ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็นนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งถือว่าผู้ก่อเหตุนะคะยังกระทำความผิดในช่วงของกฎหมายฉบับเก่าโดยกฎหมายใหม่นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแหมน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะน่าจะโดนกฎหมายใหม่นะคะเนี่ยเพราะว่าโทษหนักกว่าเยอะเลยใช่แล้วค่ะดูน่าสะเทือนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังน้องหมาเขาคงไม่คิดนะคะว่าการที่เขานอนหลับเฉยๆไม่ได้ไปรบกวนใครแต่กลับต้องมาโดนทุบโดนทำร้ายอย่างทารุณเหตุเพราะเพียงคนกลุ่มหนึ่งต้องการอาหารที่จะทำกับแก้มเรานั่นเองค่ะค่ะเรายังคงพบเห็นข่าวในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งแต่ละเรื่องแล้วนะคะล้วนแต่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่กลับทำร้ายชีวิตหนึ่งได้อย่างง่ายดายไม่ได้เห็นค่าว่าเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเราไม่ใช่แค่น้องหมานะคะแต่รวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยที่พบว่าถูกทำร้ายอยู่บ่อยๆชีวิตใครๆก็รักนะคะเมื่อเรานำเขามาเลี้ยงนำเขามาดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวแต่เราต้องรักต้องใส่ใจและต้องรับผิดชอบชีวิตเขาให้ได้ค่ะอย่าปล่อยปะละเลยจนเกิดปัญหาตามมาถ้านำมาเลี้ยงแล้วทำร้ายเขาเนี่ยหรือว่าดูแลไม่ทั่วถึงนะคะแล้วนำไปปล่อยจนกลายเป็นปัญหาสังคมมันคงไม่ยุติธรรมกับชีวิตหนึ่งเท่าไหร่นะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการเปิดบ้านสัตว์เลี้ยงในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเราจะพกพาเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์อะไรมาฝากคุณผู้ฟังติดตามได้ในช่วงเวลาบ่ายเวลา 16:30 นถึง 16:45 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเปิดบ้านสัตว์เลี้ยง